ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวฐานพระพุทธรูปนะครับตัวนี้ก็พระส่งมาให้ประดับไฟนะครับที่ตัวฐานพระพุทธรูปนะครับก็หน้าตักก็ประมาณ5นิ้ว6นิ้วราวๆนี้นะครับหน้าตัวฐานเนาะก็ตัวนี้เป็นฐานพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นองค์พระหินจุยเจียนะครับก็คือเป็นพระที่เขาเรียกว่าอะไรหินพระแก้วหินแบบใสๆนะครับพระท่านบอกว่าอยากให้เป็นสีน้ำเงินนะครับแต่วันนี้นะครับก็คือทำให้แบบ16สีเลยนะครับสามารถปรับระดับแสงความสว่างได้นะครับปิดเปิดที่รีโมทได้เลยนะครับก็อันนี้ทดสอบก็คือแม้กระทั่งองค์พระวางอยู่นะครับก็เรียกว่าอะไรมันยังสามารถปรับรีโมทได้นะครับปรับที่รีโมทได้แล้วก็ชาร์จไฟได้นะครับข้างในเป็นแบตเตอรี่นะครับแบบนี้นะครับแบตเตอรี่1ก้อนขนาด18650นะครับ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับอันนี้สั่งปิดสั่งเปิดที่รีโมทนะครับไม่มีสายออกข้างนอกเลยนะครับไม่มีสายนะไม่มีสายไฟนะครับก็สั่งปิดสั่งเปิดที่รีโมทนะครับแบบนี้เปิดนะครับอันนี้คือเปิดขึ้นมาครั้งแรกจะเป็นแสงสีแดงนะครับนี่ครับสั่งกดปิดออฟได้นะครับแล้วก็กดเลือกตามแสงที่เราจะเปิดได้นะครับนี่เป็นแสงสีเขียวน้ำเงินส้มวันนี้ออกฟ้านะครับม่วงมันจะออกเหลืองอันนี้เหลืองเขาเรียกเหลืองออกเหลืองนะครับอันนี้ฟ้าแสงสีฟ้าสีม่วงนะครับแล้วก็อันนี้จะออกเป็นเหลืองส้มเลยนะครับฟ้ามันก็จะมีหลายระดับแสงนะครับฟ้าก็จะมีหลายระดับแสงนะอันนี้ก็ม่วงอมชมพูอันนี้ก็เหลืองจะกดเลือกสีตามที่รีโมทได้เลยนะครับนี่แล้วก็สามารถปรับระดับแสงได้ของแต่ระดับแสงนะนี่นะครับอันนี้คือสว่างสุดปรับได้นะครับสามารถเลือกความสว่างได้นะครับนี่สีน้ำเงินกดแล้วสามารถปรับไฟได้ไหมนี่นะครับก็ยังปรับได้นะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะครับแสงขาวแต่ไม่ขาวจนนวล นะครับไม่เหมือนที่เป็นหลอดแสงขาวของมันโดยตรงนะครับแสงขาวตัวนี้มันจะเกิดจากการผสมสีของหลอดไฟนะครับของชิปหลอดไฟเองนะครับมันก็เลยจะไม่ขาวนวล นะแต่ถ้าขาวนวลเลยต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบหลอดของมันโดยเฉพาะนะครับที่เป็นจะเป็นแสงขาวนะนี่นะครับแสงน้ำเงินก็เลือกระดับความสว่างได้เหมือนกันปรับได้นะครับอันนี้ก็ข้างบนจะเป็นองค์พระหินจุยเจียนะครับเขาเรียกหินพระธาตุมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็ปรับโหมดแสงได้ก็คือสามารถปรับแบบให้วนลูปก็คือแต่ละแสงได้นะครับอันนี้เริ่มจากแสงแดงจาก
โหมดนี้จะเป็นโหมดก็เรียกโหมดสโลนะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนค่าแสงต่อไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเปลี่ยนแสงนะครับก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกหลอดไฟ16ล้านสีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมดแบบปรับกระพริบเร็วนะครับก็คือเปลี่ยนแสงแบบปุ๊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 บเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแสงแบบช้าเปลี่ยนแสงแบบช้านะครับจะวนลูปแบบช้าๆนะครับก็จะช้านะครับโหมดช้าแล้วก็อีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดวนลูปแบบเร็วนะครับอันนี้วนลูปแบบเร็วจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับหลอดตัวนี้ค่อนข้างจะฟังก์ชันครบนะครับก็คือครบสีนะครับที่ต้องการได้นะครับแล้วก็เลือกแสงได้เลยนะครับถ้าปรับโหมดวนลูปพวกนี้นะครับจะไม่สามารถปรับความสว่างของตัวหลอดไฟได้นะครับก็คือมันจะติดไปเขาเรียกติดแบบสว่างไปเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกสีนะครับเลือกสีน้ำเงินนะครับเราก็จะปรับความสว่างได้นะครับเลือกสีความสว่างได้นะครับสีแดงก็เลือกความสว่างได้นะครับถ้าเราเลือกแค่สีเดียวนะถ้าเราเลือกแค่สีเดียวนะครับเราจะสามารถปรับความสว่างได้หมดเลยนะครับนี่นะครับแสงขาวก็เหมือนกันนะครับเลือกความสว่างได้นะนี่นะครับเอาลองเอามือปิดดูนะครับว่าสามารถปิดตัวแสงไฟได้ไหมนะครับก็ลองเอามือปิดก็หมายความว่าที่มันจะมีที่จะเราจะวางองค์พระได้นั่นเองนะครับวางเจ้าองค์พระเราวางองค์พระไปแล้วก็สัญญาณก็ยังทำงานนะครับตัวนี้ไม่ต้องทำสวิตช์ปิดเปิดเลยเพราะว่าควบคุมแค่ตัวเดียวเลยที่รีโมทนะครับที่รีโมทนะกดเปิดนะครับกดเปิดมานะแล้วก็ปรับแบบเปลี่ยนโหมดเร็วนะครับอันนี้เราไม่ได้ล็อกหน้าจอโทรศัพท์ไว้นะมันก็เลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะมันก็เลยกล้องมันก็เลยซูมตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักนะครับอันนี้เราพอเราล็อกหน้าจอแล้วภาพมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับพอเราเปลี่ยนโหมดปุ๊บมันก็จะเริ่มจากแสงสีแดงนะครับแบบนี้นะก็อันนี้ก็รอนานหน่อยนะครับบางทีเราสั่งของมาจากจีนเองนะครับมันใช้เวลาเดินทางแล้วก็รออุปกรณ์หลายๆอย่างบางทีที่ผมหมดบ้างก็มีนะครับแล้วก็เราก็ต้องสั่งใหม่นะครับเพราะว่าบางทีไม่ทันได้เช็คว่าหมดแล้วหรือยังนะครับพอจะมาทำอ้าวของหมดอีกนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็โอเคนะครับก็ตอนนี้ฐานมาพูดฐานพุทธรูปนะครับลิ้นพันกันแล้วตอนนี้ฐานพระพุทธรูปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เตรียมส่งกลับได้แล้วนะครับก็พี่เพียนได้สนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับหรือระบบสปอร์ตไลท์มอเตอร์ไซค์นะครับส่งมาซ่อมได้นะครับหรือติดต่อสอบถามพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับยินดีให้บริการนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมินนะครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ